ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแสวงหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มช่องทางให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถยืนหยัดและดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยภาพรวมจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเมืองที่จะเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับมูลค่าเงินที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาระหว่างดิจิตอลสตาร์ทอัพกับภาคผู้ประกอบการประมาณสัก9,700,000 บาทโดยประมาณนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับจะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเราต่อไปในอนาคตให้ประสบความสำเร็จให้ได้ครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับThank you.